ครที่ตอบคำถามแล้วทำยังไงตอบคำถามเสร็จแล้วปิดวางดินสอด้วยคุณจะได้เห็นว่านักเรียนเสร็จแล้วนะมาดูข้อที่1ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็ไก่การกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาขอไข่การตรวจสอบข้อมูลข้อควายการรวบรวมข้อมูลงองูการตีความข้อมูลให้เวลา1นาทีใครเสร็จแล้วทำไงวางดินสอไว้ได้เห็นนะคะว่าเสร็จแล้วไม่ลอกเพื่อนนะแล้วไม่ให้เพื่อนลอกด้วยจะได้รู้ว่าเราจำอะไรมาได้บ้างและแนวโน้มที่เราจะเรียนต่อไปได้หรือไม่ได้นั่นเองนะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะยังมีเพื่อนกัดดินสออยู่เลยเสร็จหรือยังยังเพื่อนคิดอยู่ให้เวลาเหลือเวลาอีก15วินาทีไม่ต้องปรึกษากันนะไม่ต้องถามกันไม่ต้องลอกโจทย์ไม่ต้องเขียนคำตอบนะคะเขียนแค่กขคงเท่านั้นเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยดูข้อต่อไปข้อที่2เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและมีการเล่าสืบต่อกันมาคือหลักฐานประเภทใดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและมีการเล่าสืบต่อกันมาคือหลักฐานประเภทใดกไก่บันทึกขอไข่ตำนานคอควายจารึกงองูพงศาวดารให้เวลาข้อละ1นาทีนะลองคิดทบทวนดีๆเราเรียนไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับบันทึกตำนานจารึกพงศาวดารเนี่ยเคยเรียนไหมเคยรู้จักไหมเคยได้ยินไหมเคยอะไรที่เขาเรียกว่าตำนานนะอะไรที่เขาเรียกว่าจารึกนะเรียบร้อยไหมคะต่อไปข้อที่3ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกอไก่จารึกขอไข่โบราณวัตถุคอควายตำนานงองูพงศาวดารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานที่เป็นยังไงเป็นยังไงมีคนจําได้ว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันไหนล่ะที่มันไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรตอบได้ไหมได้ง่ายไหมอันนี้ง่ายใช่ไหมคะยังไม่เปิดหนังสือดูนะไม่ต้องเปิดหนังสือดูเลยพอเปิดก็หาไม่เจอใช่ไหมเรียบร้อยหรือยังให้เวลาเพื่อนคิด30วินาทีต่อไปข้อที่4พร้อมหรือยังเลื่อนแล้วนะใครยังไม่เสร็จยกมือเสร็จหมดแล้วข้อ4หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดน่าเชื่อถือมากที่สุดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดน่าเชื่อถือมากที่สุดกอไก่จารึกขอไข่นิทานคอควายตำนานงองูพงศาวดารข้อไหน
รามี20ข้อนะนี่เพิ่งหนึ่งข้อ4เองนะเสร็จแล้วกลุ่ม2เสร็จแล้วกลุ่ม1เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงยังไม่เสร็จยกมืออ่ะต่อไปข้อที่5แล้วนะข้อ5ทศวรรษเป็นช่วงเวลากี่รอบปีทศวรรษเป็นช่วงเวลากี่รอบปีกอไก่10ปีขอไข่90ปีขอควาย100ปีงองู900ปีง่ายไหมง่ายเฉลยไปแล้วด้วยใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้เลื่อนเร็วได้ใช่ไหมคะใครยังไม่เสร็จมีไหมไม่มีแล้วนะไปแล้วนะปลายทางน่าจะเสร็จแล้วด้วยพร้อมยังพร้อมแล้วนะไปแล้วข้อที่6สหัสวรรษเป็นช่วงเวลาในกี่รอบปีสหัสวรรษเป็นช่วงเวลาในกี่รอบปีกอไก่10ปีขอไข่100ปีขอควาย1000ปีงองู2000ปีไม่ลอกเพื่อนไม่ถามเพื่อนด้วยกลุ่ม1เสร็จหรือยังให้เวลาคิดก่อนก็ได้อ่ะให้ข้อละ1นาทีกลุ่ม2เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วกลุ่ม1เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเลื่อนแล้วนะต่อไปข้อที่7คำบอกช่วงเวลาในข้อใดมีช่วงเวลายาวนานที่สุดคำบอกช่วงเวลาในข้อใดมีช่วงเวลายาวนานที่สุดกอไก่5ปีขอไข่4ทศวรรษขอควาย3ศตวรรษงองู2สหัสวรรษคิดว่าข้อไหนบอกช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก็คือมีระยะเวลายาวนานที่สุดนั่นเองจำได้ไหมว่าทศวรรษเป็นรอบกี่ปีศตวรรษรอบกี่ปีสหัสวรรษรอบกี่ปีถ้าจำได้ก็จะตอบถูกใช่ไหมใช่เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยครับกลุ่ม1เรียบร้อยไหมเรียบร้อยกลุ่ม2เรียบร้อยต่อไปข้อที่8ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยยุคใดเก่าแก่ที่สุดยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยยุคใดเก่าแก่ที่สุดกอไก่สมัยสุโขทัยขอไข่สมัยอยุธยาขอควายสมัยธนบุรีงองูสมัยรัตนโกสินทร์เก่าแก่ที่สุดคำว่าเก่าแก่ที่สุดก็คือยุคช่วงที่มีเกิดมาก่อนเพื่อนเลยเก่าที่สุดคือมีมาก่อนใช่ไหมถ้าใหม่สุดคือตอนนี้อยู่ในยุคสมัยไหนล่ะทราบไหมว่าตอนนี้อยู่ยุคสมัยไหนมีคนรู้เพราะฉะนั้นยุคสมัยที่เก่าแก่ที่สุดนั่นเองปรึกษากันใช่ไหมคะเสียงงึมงำเนี่ยฮะปรึกษากันหรือว่าคุยกันปรึกษากันใช่ไหมอนุญาตให้ปรึกษาหนึ่งข้อก็ได้อะหมดเวลาต่อไปข้อที่9ใครยังไม่ได้ตอบข้อ8ยกมือตอบยังตอบแล้วอะข้อ9ยุคสมัยใดที่มนุษย์อาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงผา
ทำเครื่องมือเครื่องใช้จากหินยุคสมัยใดที่มนุษย์อาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงผาทำเครื่องมือเครื่องใช้จากหินกอไก่ยุคหินขอไข่ยุคโลหะคอควายยุคปัจจุบันงองูยุคประวัติศาสตร์เคยได้ยินไหมยุคหินยุคโลหะยุคปัจจุบันยุคประวัติศาสตร์เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินมีเชิญแต้มเคยได้ยินอยู่คนเดียวเองเรียบร้อยหรือยังยังเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อต่อไปข้อที่เท่าไหร่10ข้อที่10ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์ยุคหินข้อใดไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์ยุคหินกอไก่ล่าสัตว์เป็นอาหารขอไข่ตั้งถิ่นฐานอยู่ถาวรขอควายใช้เครื่องมือทำจากหินงองูดำรงชีวิตอยู่อย่างธรรมชาติเข้าใจคำว่าตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวรไหมคะก็คือปลูกสร้างบ้านอยู่เหมือนเราแบบเนี้ยเรียบร้อยหรือยังมนุษย์ยุคหินเขาอยู่กันยังไงข้อไหนที่ไม่ใช่มนุษย์ยุคหินเขาอยู่กันรู้ไหมข้อไหน